คาโตมาซารุปรามาจารย์วัยกันของพวกเราเขาเป็นชายร่างสูงใหญ่ทรงเหมือนพวกนักเลงโตแต่แท้จริงแล้วกลับมีจิตใจที่งดงามและเห็นแก่ผู้อื่นอยู่เสมอเขาจะใช้กำลังก็ต่อเมื่อจำเป็นเท่านั้นตลอดทั้งซีรีส์พี่คาโตของเรามักจะมองหาวิธีต่อสู้แบบอื่นเท่าที่จะเป็นไปได้แทนที่จะแค่ฆ่าเอเลี่ยนเฉยๆและพยายามช่วยเหลือทุกคนเท่าที่จะช่วยได้ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนดีหรือคนเลวแค่ไหนก็ตามเพราะฉะนั้นอาวุธหลักที่พี่คาโตของเรามักจะเลือกใช้เป็นอันดับแรกเลยนั่นก็คือวายกันนั่นเองเนื่องจากด้วยปืนนี้เนี่ยมีความคลุมเครือมากกว่าอาวุธชนิดอื่นในเรื่องที่เวลายิงไปแล้วเนี่ยจะเป็นการจับกุมเป้าหมายและทำให้หายไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้เลยแต่เห็นนิสัยอ่อนโยนแบบนี้พอจวนตัวจริงๆเนี่ยฝีมือพี่แกก็ไม่ธรรมดาเลยนะสามารถเอาชนะศัตรูที่เก่งมากๆได้หลายต่อหลายครั้งด้วยตัวคนเดียวเลยในศึกที่เด่นที่สุดก็คงจะต้องยกให้กับศึกในวัดที่สู้กับคันนอนได้อย่างสูสีนั่นแหละนอกจากนี้พี่คาโตก็ยังมีความเป็นผู้นำสูงอีกด้วยอย่างในศึกโอซาก้าถ้าไม่มีพี่คาโตคอยสังเกตและสั่งการเนี่ยแตกยกตี้ไปแล้วผมบอกเลย